สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักบงกฎครองรัก10ปีเจ้าสัวบุญชัยอายุห่าง31ปีเคยคิดอยากถึงชื่อสะพ้ายหมื่นล้านเป็นอีกหนึ่งคู่รักรุ่นใหญ่ที่ครองใจกันมานานหลายปีแล้วสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวตักบงกฎกับสามีเจ้าสัวบุญชัยเป็นเจรงคะกุล และก็มักจะมีมุมน่ารักนรักมาให้เห็นอยู่เสมอคงต้องใช้คําว่าหวานไม่มีเผ่าเลยจริงๆที่ตอนนี้ครองรักกันมาถึง10ปีแล้วอีกทั้งยังมีลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องเข้าหอมเป็นสดทองคล้องใจเพิ่มความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวอีกด้วย ล่าสุดตั๊กวงกฎได้เผยคลิปสุดหวานเจ้าสัวบุญชัยเพื่อฉลองครบรอบวันมัน่น10ปีพร้อมระบุแคปชั่นว่าสาวสิบเก้านี้ครบรอบวันมัน่น10ปีที่รักท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้น่ารักมากวันมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายพร้มอมอวยพรให้กับความรักของทั้งคู่อย่างมากมายแต่ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งสาวตั้งเองเคยคิดอยากจะเลิกกับเจ้าสัวบุญชัยมาแล้วโดยเจ้าตัวได้มีโอกาสเปิดใจในรายการหนึ่งว่าด้วยเพราะอาย อายุที่ห่างเกินไปทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ปัจจุบันดีขึ้นแล้วโดวยเจ้าตัวเผยว่าเป็นเพราะว่าอายุเราห่างกันมากค่ะแม้กระทั่งยาสีฟันเราก็ใช้กันคนละยี่ห้อปแปรงสีฟันเราก็ยังความเห็นไม่ตรงกันขนาดหมอนเราก็ยังนอนต่างกันเราก็เลยมาคิดว่าเราต่างกันมากจริงๆนะมันก็มีเรื่องใหญ่ๆนะ ตั้งแต่เรามาเป็นภรรยาด้วยความที่เราอายุน้อยกว่าเขามันก็จะมีความเสียเปรียบในเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องตักบอกว่าตักทำได้อย่างเช่นเรื่องเลี้ยงลูกเราก็จะให้คนสนิทเขามาอยู่กับเราตักก็บอกว่าตักอุ้มท้องเข้ามา9เดือนเขายังอยู่ในท้องได้เลยทำไมตอนนี้ตักจะเลี้ยงเขาไม่ได้ เขาก็เลยพูดมาว่าตั๊กเพิ่งมีลูกคนเดียวแต่พี่มีลูกมาแล้ว5้าคนพี่มีประสบการณ์ก็เลยรู้สึกว่าการออกความเห็นทําให้เสียงเราตกลงตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะเรามองในแง่ดีเพราะเขาเป็นห่วงเรามันทําให้เราลืมเรื่องบางเรื่องไปได้เลยค่ะอย่างตอนแม่เราไม่สบายเขาก็อยู่กับเราตลอดอยู่เป็นกําลังใจให้เราตลอดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีขอบคุณครับ